มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีประจำวันนี้จากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่14ข้อที่22ถึงข้อที่36ความว่าทันทีหลังจากนั้นพระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ลงเรือข้ามทะเลสาบล่วงหน้าพระองค์ไปในขณะที่พระองค์ทรงจัดให้ประชาชนกลับเมื่อทรงลาประชาชนแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงอธิษฐานภาวนาตามลำพังครั้นเวลาค่ำพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพียงพระองค์เดียวส่วนเรืออยู่ห่างจากฝั่งหลายร้อยเมตรกำลังแล่นโต้คลื่นอย่างหนักเพราะพวนลมเมื่อถึงยามที่สี่พระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปหาบรรดาศิษย์เมื่อบรรดาศิษย์เห็นพระองค์ทรงดำเนินอยู่บนทะเลดังนั้นต่างตกใจมากกล่าวว่าผีมาแล้วส่งเสียงอื้ออึงด้วยความกลัวทันใดนั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่าทำใจให้ดีเราเองอย่ากลัวเลยเปโตรทูลตอบว่าพระเจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์ก็จงสั่งให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ำไปหาพระองค์เถิดพระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูเจ้าแต่เมื่อเห็นว่าลมแรงเขาก็กลัวและเริ่มจมลงแล้วร้องว่าพระเจ้าข้าช่วยข้าพเจ้าด้วยทันใดนั้นพระเยซูเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์จับเขาตรัสว่าท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริงๆสงสัยทำไมเล่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมาประทับในเรือพร้อมกับเปโตรแล้วลมก็สงบคนที่อยู่ในเรือจึงเข้ามากราบนมัสการพระองค์ทูลว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงพระเยซูเจ้าทรงข้ามฟากพร้อมกับบรรดาศิษย์มาขึ้นฝั่งที่เมืองเยเนซาเร็ตผู้คนที่นั่นจำพระองค์ได้จึงส่งข่าวต่อๆกันไปทั่วบริเวณนั้นเขานำคนเจ็บป่วยทุกคนมาเฝ้าพระองค์ทูลขอสัมผัสเพียงฉลองพระองค์เท่านั้นและทุกคนที่สัมผัสแล้วก็หายจากโรคคุณผู้ฟังครับวันนี้เรายังอยู่บนฝั่งทะเลสาบกาลิลีใกล้เมืองเบธไซดาเมื่อวานนี้การเลี้ยงคน 5,000 คนอย่างอัศจรรย์เกิดขึ้นบนฝั่งทะเลสาบใกล้เมืองเบธไซดาแห่งนี้วันนี้พระเยซูเจ้าส่งสาวกข้ามทะเลสาบไปหลายชั่วโมงต่อมาพวกเขาเผชิญกับพายุและลมแรงเพราะเรือทวนลมยามที่สี่พระเยซูเจ้าเสด็จดำเนินบนน้ำไปหาพวกเขาแล้วเรือก็ไปถึงฝั่งเยเนซาเร็ตเมื่อพระเยซูเจ้าพระองค์ลาประชาชนแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาตามลำพังครั้นเวลาค่ำพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพียงพระองค์เดียวส่วนเรืออยู่ห่างจากฝั่งหลายร้อยเมตรคุณฟังครับ
พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงมักทรงหาที่สงบเข้าเฝ้าพระเยซูเจ้าตามลำพังเสมอพระองค์ทรงถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกแม้มีกิจการที่จะยุ่งเหยิงแม้มีภารกิจที่จะยุ่งพระองค์ก็จะทรงหาเวลาการใช้เวลาอธิษฐานภาวนาเข้าเฝ้าพระเป็นเจ้าของพระองค์ช่วยถนอมรักษาความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าที่สำคัญพร้อมที่จะเผชิญปัญหาและการต่อสู้ในชีวิตเราก็เช่นเดียวกันสร้างวินัยในการใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเป็นเจ้าตามลำพังสิ่งนี้จะช่วยให้เราเติบโตฝ่ายจิตใจฝ่ายวิญญาณและพัฒนาเหมือนพระเป็นเจ้ามากขึ้นอย่างไรก็ตามจากบทพระวรสารวันนี้เรือกำลังแล่นโต้คลื่นอย่างหนักและทวนลมพระเยซูเจ้าพระองค์เดินบนทะเลไปหาบรรดาศิษย์ทำให้ทุกคนบนเรือต่างตกใจกล่าวว่าผีมาแล้วส่งเสียงอื้ออึงด้วยความกลัวพระเยซูเจ้าตรัสว่าทำใจให้ดีเราเองอย่ากลัวเลยเปโตรทูลตอบว่าพระเจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์ก็จงสั่งให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ำไปหาพระองค์เถิดพระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูเจ้าแต่เมื่อเห็นว่าลมแรงเขาก็กลัวและเริ่มจมลงแล้วร้องว่าพระเจ้าข้าช่วยข้าพเจ้าด้วยทันใดนั้นพระเยซูเจ้ายื่นพระหัตถ์จับเขาตรัสว่าท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริงสงสัยทำไมเล่าวันนี้เปโตรไม่ได้ลองดีพระเยซูเจ้าครับเพราะในบทพระวรสารสอนเราคริสเตียนว่าไม่ควรลองดีกับพระเจ้าหากแต่วันนี้เปโตรเป็นคนเดียวในเรือที่แสดงออกด้วยความเชื่อคำขออันหุนหันของเขาเปิดโอกาสให้เขามีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอย่างเหนือธรรมดาเปโตรเริ่มจมลงเพราะเขาละสายตาจากพระเยซูเจ้าเปโตรเริ่มจมลงเพราะมองดูคลื่นที่โยนตัวสูงอยู่รอบๆความเชื่อมั่นของเขาก็เริ่มสั่นคลอนเมื่อคิดขึ้นมาได้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ก็เรียกหาพระเยซูเจ้าคุณผู้ฟังครับวันนี้เราอาจไม่ได้เดินอยู่บนน้ำแต่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากเย็นคับขันหากเรามีใจจดจ่ออยู่ที่สถานการณ์ยุ่งยากรอบตัวเราโดยไม่ได้มุ่งมองขอความช่วยเหลือจากพระเป็นเจ้าเราจะรู้สึกสิ้นหวังและจมลงจมลงแม้ว่าบางครั้งเราตั้งต้นเริ่มต้นด้วยเจตนาที่ดีบางครั้งความเชื่อของคนเราก็คลอนแคลนแต่นั่นคุณผู้ฟังครับไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเราล้มเหลวเมื่อความเชื่อของเปโตรคลอนแคลนเขาเอื้อมมือออกไปหาพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นเพียงผู้เดียวที่ช่วยเขาได้วันนี้เปโตรหวาดกลัวแต่เขายังคงมุ่งมองไปที่พระเยซูเจ้าเมื่อชีวิตของเราหวั่นไหวกับความยุ่งยากพบกับความเดือดร้อนพบกับปัญหาและอุปสรรครอบตัวเรา
และสงสัยว่าทำไมพระเจ้าไม่ทรงสถิตกับเราหรือพระเจ้าพระองค์อยู่กับเราหรือไม่ทรงช่วยเราได้หรือเมื่อนั้นอย่าลืมครับเราต้องระลึกถึงพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ช่วยเราได้จริงวันนี้เรือแล่นไปที่เยเนเซเรตเยเนเซเรตนั้นตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของทะเลกาลิลีซึ่งเป็นเขตแดนที่เรียกว่าดินดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์คุณผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอพระเป็นเจ้าได้อวยพระพรทุกท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาทุกท่านไปก่อนรักในองค์พระคริสต์เจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ